ปัญหาเรื่องวิกฤตประชากรเนี่ยมันไม่ได้แก้ง่ายๆเพียงแค่ว่าให้คน2คนมาแต่งงานกันมีครอบครัวแล้วก็ผลิตลูกออกมาแต่ปัญหาคือเขาไม่อยากมันมาจากปัจจัยรายล้อมเยอะมากก่อนหน้านี้เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change อันนั้นเราพูดกันถึงอีก40ปี50ปีอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วอันนี้อีก5ปีเท่านั้นนะไม่เกิน10ปีเห็นผลแน่นอนเลยประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 100% เราจะปรับตัวอย่างไรรัฐบาลต้องทำอะไรบ้างเพื่อรับมือกับสารพัดปัญหาที่กำลังจะเกิดและรุนแรงมากขึ้นคุยกับผมหน่อยตอนพิเศษวิกฤตโครงสร้างประชากรกับพี่ท็อปวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รัฐมนตรีพี่ท็อปครับผมอยากให้พี่อธิบายให้ชัดๆหน่อยให้มองให้เห็นภาพว่าวิกฤตประชากรไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรกับครอบครัวไทยความมั่นคงเอาอย่างนี้ก่อนว่าวันนี้ทุกคนได้ยินหมดแล้วล่ะว่าสังคมประเทศไทยเป็นสังคมสูงอายุไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุที่เป็นสังคมสูงอายุเนี่ยเพราะว่าผู้สูงอายุเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเด็กเกิดใหม่ก็น้อยลงอย่างเช่นปีที่ผมเกิดเนี่ยผมเกิด2516นะครับ Gen X ปีที่ผมเกิดมีคนเกิดปีละตอนนั้นเนี่ยประมาณล้าน2แสนคนล่าสุดเรามีคนเกิด5แสนคนเท่านั้นเองล้าน2แสนกับ5 5แสนมันเกินครึ่งนะเกินครึ่งถ้าเทียบกับปี2500นะครับตอนปี2500เนี่ยสุภาพสตรีคนนึงเนี่ยจะมีลูกประมาณ6คนโดยเฉลี่ยนะครับถ้าไปคุยกับคนรุ่นปู่ย่าตายายเนี่ยถามว่ามีพี่น้องกี่คนจะบอกว่า6คน7 คนอะไรอย่างนี้พอมาวันนี้ครับอัตราจาก6ต่อ1เนี่ยเหลือประมาณ1ต่อ1ฉะนั้นเนี่ยพอคนน้อยลงถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้เด็กเกิดใหม่น้อย 500,000 กว่าคนนะครับอีก20ปีจากนี้ไปน้องๆที่เกิดใหม่ 500,000 กว่าคนเนี่ยก็จะกลายมาเป็นอายุคนรุ่นทำงานครับคราวนี้พอเด็กเกิดน้อยลงคนทำงานก็จะน้อยลงสวนทางกับคนสูงอายุที่มากขึ้นคราวนี้พอคนสูงอายุเนี่ยก็จะต้องมีเบี้ยผู้สูงอายุมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลต่างๆใช่ไหมเหล่านี้ก็ต้องใช้เงินงบประมาณคราวนี้เงินงบประมาณมาจากไหนมาจากภาษีประชาชนพอคนน้อยลงคนจ่ายก็น้อยลงแต่คนใช้เนี่ยกลับเยอะขึ้นนะพอคนน้อยลงคนทำงานน้อยลงเนี่ย productivity ผลิตภาพของประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็น้อยลงไปตามดังนั้นไอ้ที่เราต้องการจะทำให้ GDP โตขึ้นนะครับเรื่องเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวภาคบริการเนี่ยคนไม่มีจะเอาใครมาบริการมันไม่มีบุคลากรคนรุ่นใหม่เข้าไปเสิร์ฟตลาดแรงงานถูกต้องเพราะคนรุ่นอย่างผมเนี่ยอีก10ปีก็จะเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วฉะนั้นการที่เรียกว่าเป็นวิกฤตประชากรเนี่ยเพราะมันไม่มีคนพอไม่มีคนอย่างอื่นเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนไม่ได้แล้วนี่แหละคือเป็นปัญหาใหญ่มากที่บอกว่าไม่ใช่อีก20ปีด้วยนะครับอีก 5-10 ปีจากนี้ไม่เกินรับประกันได้เจอแน่นอนครับเรื่องนี้หลายคนก็มองแต่ผมจะถามรัฐมนตรีพี่ท็อปว่าพี่ท็อปมองจุดไหนลึกๆของเรื่องวิกฤตเนี่ยจนถึงบอกกับตัวเองว่าไม่ได้แล้วฉันในฐานะที่นั่งพ่อกระทรวงนี้อยู่เนี่ยต้องออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะว่าปัญหาเรื่องวิกฤตประชากรเนี่ยมันไม่ได้แก้ง่ายๆเพียงแค่ว่าให้คน2คนมาแต่งงานกันมีครอบครัวแล้วก็ผลิตลูกออกมาปั๊มลูกออกมาไม่ใช่มันเป็นความที่เขาอยากที่จะต้องมีลูกก่อนวันนี้เนี่ยคนไทยเจน Y เจน Z เจน Alpha อ่ะเจน Alpha ยังเด็กอยู่ไม่เป็นไรอ่ะเจน Y เจน Z ก่อนไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเจริญพันธุ์นะครับทุกคนเนี่ยสามารถเจริญพันธุ์มีทายาทมีครอบครัวได้มีลูกมีหลานได้หมดแต่ปัญหาคือเขาไม่อยากไอ้การที่จะทำให้เขาอยากเนี่ยนะครับมีลูกเนี่ยนะครับมันมาจากปัจจัยรายล้อมเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าครองชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาที่พักอาศัยนะครับวันนี้บ้านเนี่ยหลังละ 3-4 ล้านเนี่ยแต่เงินรายได้เราไม่พอเนี่ยจะมีบ้านได้ยังไงปัญหาล้านแต่ครอบคลุมทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่ก็เลยบอกงั้นไม่มีลูกดีกว่าก่อนหน้านี้เคยมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้มั้ยครับแล้วเจออุปสรรคอะไรมั้ยพี่ครับก่อนหน้านี้ไม่ยังตอบไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เคยมีพยายามแก้หรือยังเพราะเพิ่งเข้ามาทำงานที่กระทรวงพม.ได้6เดือนเองแต่พอเข้ามาทำแล้วได้พูดคุยกับคนหลายกลุ่มทีมที่ปรึกษาเพื่อนๆข้าราชการดูตัวเลขโอ้โหมันน่ากลัวน่ากลัวมากก่อนหน้านี้เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change อันนั้นเราพูดกันถึงอีก40ปี50ปีอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วอันนี้อีก5ปีเท่านั้นนะไม่เกิน10ปีเห็นผลแน่นอนเลยฉะนั้นเนี่ยมันต้องเร่งและมันไม่ใช่กระทรวงพม.กระทรวงเดียวที่แก้ได้มันต้องทำทุกกระทรวงพร้อมๆกันนะครับนั่นจะเป็นคำถามต่อไปที่พี่พูดพอดีด้วยความที่เป็นรัฐบาลแบบนี้
แล้วมันทำงานเรื่องวิกฤตประชากรไม่ใช่พอมออย่างเดียวหรอกมันต้องเกี่ยวกับสาธารณสุขด้วยเกี่ยวกับแล้วพี่ทำงานยังไงก่อนอื่นเลยดีใจมากต้องขอบคุณท่านนายกท่านนายกเนี่ยตอนที่ท่านทราบเมื่อเดือนก่อนนะครับว่าทางกระทรวงพอมอเราจะจัดเวิร์กช็อปนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านโพสต์ไปในไลน์กลุ่มของครม.เลยนะว่าท่านสนับสนุนเวิร์กช็อปนี้มากท่านเห็นความสำคัญมากแล้วก็ขอให้ทุกกระทรวงเนี่ยส่งตัวแทนเนี่ยเข้ามาร่วมฉะนั้นเช้านี้ที่เราประชุมทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยมีตัวแทนจากทุกกระทรวงมาครบกันหมดเลยอันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านให้ความสำคัญแบบนี้แล้วการที่จะประสานงานกับทุกๆหน่วยงานเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะไม่มีปัญหานะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาดูงานที่การประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับพี่หวังผลลึกๆจากงานนี้เรื่องอะไรผลของวันนี้จะได้เป็นรายงานสมุดปกขาวเล่มหนึ่งที่เป็นแนวทางเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการนะครับเรื่องคนวัยทำงานเรื่องสถาบันครอบครัวสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ครอบครัวนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อได้5แนวทางนี้แล้วเนี่ยแต่ละกระทรวงก็ควรจะนำไปเรามีตัวแทนแต่ละกระทรวงมานะครับก็ให้กลับเอาไปเป็นการบ้านแต่ละกระทรวงที่เอาไปขยายความไปปรับปรุงไปทำเป็นแผนงานแผนทำงานออกมาเพื่อให้กระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่แล้วทำให้สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับแล้ววันนี้เรามีทั้งไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศนะครับเรามีทั้ง World Bank มาเรามี WHO คือองค์การอนามัยโลกมาเรามีตัวแทนจากสหประชาชาติในหลายสาขาเลยนะครับเรื่องผู้หญิงเรื่องเด็กเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาให้ความเห็นกันแล้วได้บทสรุปมาไอ้เล่มสมุดเล่มขาวรายงานเล่มนี้แหละที่ผมจะนำเสนอครม.เพื่อทราบในต้นเดือนเมษายนแล้วก็จะนำเอารายงานนี้เช่นกันตอนปลายเดือนเมษาเนี่ยไปนำเสนอให้กับที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรให้คนทั่วโลกได้รู้ว่าวันนี้ประเทศไทยเราขยับแล้วเรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาอยู่